พ่อแม่เราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขเมย่าเปิดตัวหนุ่มหล่อฝ่ายชายก็โพสต์หวานลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขเมย่าเปิดตัวหนุ่มหล่อแคปชั่นหวานฝ่ายชายก็โพสต์ซึ้งไปอีกคุณแม่สุดแซ่บลูกหนึ่งเมย่านนทวรรณโพสต์ล่าสุดทั้งในอินสตาแกรมทำเอาเซอร์ไพรส์โดยเผยโมเมนต์หวานกับหนุ่มหล่อต่างชาติพร้อมแคปชั่นหวานมากๆ กับความรักว่า Your Love and SupportHave changed the way I see the world and how life mean to me ความรักและกำลังใจของคุณเปลี่ยนวิธีมองโลกและทำให้ชีวิตมีความหมายกับฉันมากนางเอกสาวชิปปี้ซิรินเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆด้านพลอยพลอยพันอดีตภรรยาปีเตอร์ขอบไดเรนดาวก็คอมเมนต์ไฟลุกรัวๆรวมทั้งยังมีคอมเมนต์ชมความหล่อและยินดีกับสาวเมย่านอกจากนั้นเจ้าตัวยังโพสต์ลงเฟซบุ๊กมาเอยะนนทวรรณทัศน์พร้อมกับแคปชั่นว่าลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขนอนตะแคงไม่ได้มันจะไหลออกทางหูโดยมีทั้งคอมเมนต์แซวและยินดีซึ่งเมย่าได้คอมเมนต์ตอบด้วยอาทิการเดินทางของค้นหาความสุขที่ยาวนานในที่สุดอีน้องก็ไม่ต้องคอยนั่งฟังศาลาคนเศร้าจากแม่แล้วกลับไทยพาไปหาเอิร์ดนะคะรักที่หมอที่สุดช่วยมากตั้งแต่วันที่แย่ที่สุดจนวันนี้มีความสุขที่สุดขณะที่มีคอมเมนต์แซวว่ารักนะน้องเขยสาวเมย่าได้ตอบว่ารีบจัง555เป็นต้นด้านฝ่ายชายได้โพสต์ภาพเมย่าลงไอจีพร้อมข้อความสุดหวานซึ่งด้วยเช่นกันว่า Wonderful owner of this breathtaking face pop in my lifeUnexpectedly with passion, love, support, open my world, I learn to love as much as long time I couldn't, brought peace and happiness in my life.เจ้าของใบหน้าที่น่าทึ่งนี้โผล่เข้ามาในชีวิตของฉันโดยไม่คาดคิดด้วยความรักการสนับสนุนเปิดโลกของฉันฉันเรียนรู้ที่จะรักให้นานไม่ได้รวยหนุ่มคงกระพันควักเงินช่วยเมฆวินัยสุดหนักเกือบตายไม่บอกใครหาเงินรักษาตัวหนี้รุม2ล้านต้องเลี้ยงครอบครัวหนุ่มคงกระพันควักเงินช่วยวินัยไกรบุตรสุดหนักเกือบตายไม่บอกใครลั่นตัวเองไม่ได้ร่ำรวยแต่เห็นเพื่อนลำบากกว่าเราเยอะหลังจากมีภาพอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองกำเริบสุดหนักตุ่มน้ำพองทั้งตัวทั้งที่ฝ่าเท้านอนติดเตียงเป็นปีทั้งยังเป็นหนี้2ล้านต้องมาจ่ายค่ารักษาตัวเองทั้งดูแลลูกๆและภรรยาหนุ่มคงกระพันเปิดเผยกับอมรินทร์ทีวีว่าเป็นเพื่อนกันนานกว่า30ปีเคยพักอยู่หอเดียวกันด้วยได้ติดต่อสอบถามอาการเมฆวินัยอยู่เสมอทราบว่าป่วยมา 2-3 ปีอาการถึงขั้นนอนติดเตียงมีตุ่มทั่วตัวแต่อาจจะเดินไม่สะดวกเพราะเป็นตุ่มที่ฝ่าเท้าด้วยและเจ็บอาการกำเริบน่าจะมาจากฉีดวัคซีนโควิดไปกระตุ้นอาการโรคหมอที่ทำการรักษาก็ยังให้คำตอบแน่นอนไม่ได้ว่าหายเมื่อไหร่แต่จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับซึ่งเคยลองรักษามาหลายรูปแบบแล้วทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแบบพื้นบ้านเขานอนติดเตียงมาสักพักลุกไม่ได้เขาไม่บอกใครช่วงก่อนเป็นข่าวเดือน2เดือนเขาเป็นหนักเลยเกือบแย่เกือบตายเขาไม่บอกใครไปเยี่ยมเขาที่บ้านเกือบแย่เลยทรุดไปกว่าเดิมหนุ่มคงกระพันกล่าวอีกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานไม่ได้ค่าใช้จ่ายในบ้านเรื่องลูกเรื่องอะไรหลายอย่างขอบคุณคนที่อยู่รอบข้างเขาหลายคนช่วยกันแฟนคลับประชาชนช่วยเขาซื้อของช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์เขาเพราะเขารับงานในวงการบันเทิงก็ไม่ได้
แต่ยังต้องไปพบหมอเพื่อฉีดยาอยู่เรื่อยๆจึงทำให้ต้องหารายได้จากการไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองเขาบอกว่ายืมเงินพี่หนุ่มจริงๆเราไม่ได้บอกใครพี่แม่เขาพูดไปคงเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินกว่า 300,000 บาทตัวเองก็เป็นคนทำงานไม่ได้มีเงินเยอะไม่ได้รวยแต่เราเข้าใจเพื่อนเขาลำบากกว่าเราเยอะวิกกี้สะใภ้ขอนแก่นชอบอาหารอีสานหัดตำบักหุ่งปลื้มเวียนนัดช่วยสอนกับมือวิกกี้สะใภ้ขอนแก่นมีภาพความน่ารักออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆหลังทั้งคู่เวียสุกลวัฒน์คณรสกับวิกกี้พีมนยาเวทปริวัติที่เพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกันมาหมาดๆและกำลังจะมีงานแต่งงานขึ้นในเวลา 18 นาฬิกาวันที่17กรกฎาคม2565ณห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพมหานครล่าสุดวิกกี้โพสต์คลิปความสดใสหลังได้เป็นแขกรับเชิญของณัฐอติรุธในรายการนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ทางช่อง YouTube โดยวิกกี้โพสต์ว่าวิกกี้ Explorerเป๊ะแรกของวิกกี้ค่ะชอบอาหารอีสานชอบส้มตำมากๆค่ะเมื่อก่อนเคยอยากทำส้มตำให้อร่อยแต่ทำไม่เป็นค่ะจนมาเจอปรมาจารย์สองท่านนี้ที่สอนข้าพเจ้าตำบักหุงเป็นและรสชาติคือรอพบกัน15นาฬิกาวันนี้ที่ช่อง YouTubeนัดเจอโน่นนัดเจอนี่นะคะนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ Vacation Let's Meet Wood 3 PMThailand Time at YouTube Channel นัดเจอโน่นนัดเจอนี่งานนี้มีแฟนคลับเข้ามาแซวกันจำนวนมากอาทิถ้าฟ้อนรำเซิงได้ตำบักหุ่งรับรองแซ่บฆ่าลูกวิกกี้เธอชนะตั้งแต่เธอฝานบักหุ่งเป็นแล้วน่ารักมากเลยค่ะแค่สับมะละกอแบบนี้เป็นก็ชนะแล้วค่ะเป็นต้นขอบคุณรูปจากไอจีโครงการมิลิชนะโชว์หวานแจ็คสันหวังเปิดบอลแมนยูลิเวอร์พูลแฟนแห่แซวโครงการมิลิชนะหลังทำโชว์หวานร่วมกับแจ็คสันหวังเปิดงานบอลแมนยูลิเวอร์พูลแอบเผยเพลงใหม่ที่ทำร่วมกันพร้อมโมเมนต์น่ารักเมื่อวานนี้วันที่12กรกฎาคมเรียกได้ว่าทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟไปเลยสำหรับการแสดงสดเปิดการแข่งขันสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะสโมสรลิเวอร์พูลในงานเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ 2022เพราะนอกจากจะได้ดูโชว์เต็มๆจากแจ็คสันหวังแฟนๆยังได้เซอร์ไพรส์กันยกใหญ่เมื่อมีมิลิมาร่วมแจมด้วยซึ่งเพลงที่ทั้งคู่ร้องร่วมกันคือ My Game ซิงเกิลใหม่ของหนุ่มแจ็คสันที่ดึงเอาสาวมิลิมาแจมด้วยเปิดตัวสดๆไปเลยในงานนี้แต่สิ่งที่ทำให้แฮชแท็ก MIAWELI พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์นอกจากความปังความเก่งของเธอแล้วเห็นจะหนีไม่พ้นอาการตาร้อนของอากาเซ่เมื่อได้เห็นความน่ารักระหว่างทั้งคู่โดยมีหลายโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดสลบทั้งแจ็คสันให้มิลลิขี่หลังลงจากเวทีหรือแม้แต่การเดินประคองมิลลิขณะเดินออกจากเวทีไหนจะนั่งมองหน้าระหว่างมิลลิทักทายแฟนๆหรือโมเมนต์ขำๆที่ทั้งคู่ดูสนุกสนานขณะเชียร์บอลข้างขอบสนามแฟนๆรู้อยู่แล้วว่าพี่แจ็คเป็นคนน่ารักและใส่ใจคนรอบข้างแต่พอเห็นอยู่กับสาวๆก็เลยเผลอมีอาการกันหนักหน่อยThank you.